คสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่8มีนาคมนะคะของทุกปีถือว่าเป็นวันสตรีสากลในธีมของวันสตรีสากลปีนี้คือธีมของ Digital Innovation and Technology for Gender Equality นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียมทางเพศค่ะเทคโนโลยีเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสได้พัฒนาศักยภาพและจะเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศในปัจจุบันนี้ค่ะเนื่องในวันสตรีสากลเป็นโอกาสที่ดีที่พรรคเพื่อไทยจะนำเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะมี2นโยบายดังนี้ค่ะ 1. เราจะยกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยเทคโนโลยีให้ผู้หญิงทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทักษะ 1. ในความสำเร็จของการสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศเกิดขึ้นในสมัยของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในสมัยที่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถสร้างการมีส่วนร่วมโดยสร้างฐานข้อมูลเกิดเป็นเครือข่ายของประชากรหญิงได้มากกว่า10ล้านคนค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรับผิดชอบงาน3ด้านได้แก่การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนการพัฒนาทักษะอาชีพและการดูแลและปกป้องสตรีผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุการทำงานจะเป็นลักษณะของการสร้างเครือข่ายโดยเชื่อมโยงกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีเครือข่ายธนาคารสำหรับแหล่งเงินทุนสร้างโอกาสกรมตำรวจในด้านความปลอดภัยของผู้หญิงกระทรวงสาธารณสุขในด้านของสุขภาวะของผู้หญิงและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับเรื่องที่พักพิงชั่วคราวซึ่งดูแลประชากรหญิงได้ครบทุกมิติในปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการหญิงยังเป็นปัญหาจากข้อมูลของธนาคารโลกระบุว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาผู้ประกอบการหญิงจะมีจำนวนเพียง 30% และถึง 70% ที่ไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินและโดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ยังอยู่ในภาคปลีกซึ่งเติบโตได้น้อยกำไรน้อยยังขาดเน็ตเวิร์กและขาดเทคโนโลยีค่ะพรรคเพื่อไทยเราจะขยายต่อความสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเราจะนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนสตรีปลดล็อกศักยภาพของผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งค่ะทำให้ผู้หญิงทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเทคโนโลยีจะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำให้เกิดการสร้างคนสร้างเครือข่ายเชื่อมตลาดในประเทศและต่างประเทศทำให้เกิดการสร้างคนสร้างเครือข่ายศักยภาพต่างๆจะเข้าถึงนวัตกรรมเพิ่มการเข้าถึงการปกป้องสิทธิ์ต่างๆได้ให้ง่ายขึ้นทำให้ผู้หญิงทุกคนยืนหยัดด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิ 2. อย่างที่ดูรับชม VTR ไปนะคะวัคซีนปากมดลูกจะฟรีสำหรับผู้หญิงทุกคนค่ะสุขภาวะของผู้หญิงเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงหญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ2รองจากมะเร็งเต้านมและเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันให้กับผู้หญิงทุกคนที่ยังไม่ติดเชื้อ HPV เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกสาเหตุของการเสียชีวิตสำคัญในปัจจุบันเนื่องในวันสตรีสากลปีนี้พรรคเพื่อไทยจะเผยแพร่ข้อมูลนโยบายในรูปแบบของวิดีโอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของพรรคเพื่อไทยค่ะทุกวันนี้ความเท่าเทียมทางเพศระหว่างหญิงชายในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะประเทศไทยเคยมีนายกรัฐมนตรีหญิงเรามีผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งบริหารระดับบริหารสูงใกล้เคียงกับผู้ชายเช่นเดียวกันเรามีผู้ประกอบการหญิงที่ประสบความสำเร็จมากมายหรือแม้ในสนามการเมืองของผู้หญิงก็มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ในการเลือกตั้งที่จะเข้ามาถึงนี้พรรคเพื่อไทยเราส่งผู้หญิงเป็นสัดส่วนถึง 20% ซึ่งมากกว่าในปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่เพียง 15% ค่ะโดยการคัดเลือกผู้สมัครไม่ได้มีการจำกัดเพศแต่มาจากความเหมาะสมเป็นหลักค่ะพรรคเพื่อไทยยืนหยัดรักษาความเสมอภาคทางเพศเราทำให้เพศไม่ใช่อุปสรรคในการดำเนินชีวิตเรายืนหยัดที่จะทำให้ทุกคนสามารถสานฝันทำในสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรทุกคนสามารถเป็นทุกสิ่งที่เราต้องการได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง